นับสนุนโดยพาเบรกเบนดิกออโตแจม thailand.com ออโตวีคเอนด์คุณผู้ชมคะวันนี้โมสมีเรื่องราวเกี่ยวกับ SMS จากมิจฉาชีพค่ะที่เป็นภัยสังคมรูปแบบใหม่ในยุคที่เทคโนโลยีพัฒนาไปอย่างรวดเร็วซึ่งสำคัญและเป็นประโยชน์กับทุกคนมากๆเลยค่ะแต่จะเป็นอย่างไรนั้นเราไปติดตามรับชมกันค่ะปัจจุบันภัยสังคมออนไลน์เกิดขึ้นบ่อยครั้งซึ่งส่วนใหญ่นั้นมาจากการหลอกลวงผ่านช่องทาง SMS ซึ่งเป้าหมายของการหลอกลวงก็เพื่อให้ได้ข้อมูลสำคัญทางการเงินของเหยื่อจนนำไปสู่การเข้าถึงการทำธุรกรรมในทรัพย์สินของเหยื่อก่อให้เกิดความเสียหายมากมายแต่สิ่งที่จะทำให้เรารอดพ้นทุกกลโกงของแก๊งมิจฉาชีพก็คือสติและข้อมูลที่เราจะต้องเอาไว้ใช้รับมือกับภัยสังคมออนไลน์จำไว้ว่าตั้งสติเพื่อให้มีสติและใช้สติทุกครั้งที่กำลังใช้เทคโนโลยีอยู่มิเช่นนั้นคุณอาจตกเป็นเหยื่อได้ค่ะโดยหนึ่งในวิธียอดฮิตของแก๊งมิจฉาชีพก็คือมักจะส่ง SMS ที่สร้างให้เหยื่อเกิดความดีใจแบบสุดขีดไม่ว่าจะเป็นคุณคือผู้โชคดีได้รับเงินกู้จากสถาบันการเงินคุณได้รับสิทธิ์เติมเงินฟรีคุณคือ1ในล้านได้รับทองคำ1บาทหลังจากนั้นถ้าเหยื่อไม่มีสติหลายรายมักดีใจจนกดลิงก์ปลอมที่แนบมากับ SMS ทำให้แก๊งมิจฉาชีพสามารถเข้าถึงข้อมูลของเหยื่อได้ไม่ยากจนสามารถดึงข้อมูลและทรัพย์สินต่างๆในออนไลน์ของเราได้แต่หากเรามีสติควรตั้งคำถามว่าเราได้ไปทำธุรกรรมอะไรมาก่อนหรือไม่หากมีการทำไว้ค่อยเริ่มตรวจสอบด้วยตัวเองโดยติดต่อกับสถาบันทางการเงินโดยตรงเพื่อสอบถามข้อมูลต่างๆด้วยตัวเองแต่ถ้าไม่เคยทำมาก่อนก็อย่าหลงเชื่อกดลิงก์แปลกปลอมเหล่านี้ค่ะโดยวิธีสังเกต SMS ที่มีความน่าเชื่อถือจะต้องมีองค์ประกอบดังนี้ 1. ชื่อผู้ส่ง SMS ต้องน่าเชื่อถือและไม่ใช่เบอร์แปลก 2. การใช้ภาษาต้องใช้ภาษาที่สุภาพเป็นทางการและสะกดถูกต้อง 3. เนื้อหาต้องไม่ใช่เรื่องเร่งด่วนเกินจริงหรือให้ส่งข้อมูลสำคัญผ่าน SMS 4. ต้องไม่มีลิงก์ URL ที่น่าสงสัยว่าเป็นของปลอมหากพบห้ามกดเด็ดขาดค่ะปัจจุบันสำนักงานกสทช.กำชับให้ค่ายโทรศัพท์มือถือทุกค่ายเร่งตรวจสอบและทำการบล็อก SMS ที่มีเนื้อหาชัดเจนว่าเป็นการหลอกลวงเว็บพนันออนไลน์หรือลามกอนาจารทันทีโดยมีการเริ่มมาตรการดังกล่าวไประยะหนึ่งแล้วและให้แต่ละค่ายโทรศัพท์มือถือมีมาตรการเพิ่มเติมในการแชร์ข้อมูลระหว่างกันและกำหนดเป็นแบล็คลิสต์เพื่อดำเนินการบล็อก SMS จากผู้ส่งรายเดียวกันเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้ประชาชนถูกหลอกลวงจาก SMS ดังกล่าวจนอาจถูกแฮกหรือขโมยข้อมูลหรือสูญเสียทรัพย์สินและสร้างความเดือดร้อนรำคาญให้แก่ผู้ใช้โทรศัพท์มือถือได้ค่ะในกรณีที่เผลอคลิกลิงก์หรือกรอกข้อมูลลงไปเพื่อป้องกันและบรรเทาความเสียหายที่เกิดขึ้นท่านสามารถแจ้งรายละเอียดชื่อนามสกุลและหมายเลขโทรศัพท์ผ่าน call center หรือสาขาของธนาคารเพื่อแก้ไขต่อไปค่ะตั้งสติเพื่อให้มีสติและใช้สติทุกครั้งที่กำลังใช้เทคโนโลยีอยู่จำไว้ว่าธนาคารทุกธนาคารในประเทศไทยไม่มีนโยบายสอบถามข้อมูลส่วนตัวบัตรประชาชนชื่อผู้ใช้งานหรือ user name รหัสผ่านหรือ password เลขที่บัญชีหรือแม้กระทั่งรหัส OTP ผ่านทาง SMS ในลักษณะนี้ดังนั้นหากพบข้อความและมาพร้อมลิงก์ทาง SMS ถือว่าเป็นของปลอมทั้งหมดค่ะจริงๆแล้วการได้รับข้อความ SMS ไม่ใช่เรื่องแปลกแต่ว่าข้อความ SMS เมื่อได้รับแล้วควรอ่านให้ละเอียดและไม่ควรกดลิงก์ที่ไม่รู้จักเพราะอาจจะทำให้ตกเป็นเหยื่อกับแก๊งมิจฉาชีพได้เมื่อพบเจอเบอร์มือถือแปลกปลอมส่ง SMS เข้ามายังโทรศัพท์มือถือของคุณมีวิธีการง่ายๆที่จะทำให้พ้นอันตรายจากการล่อลวงหรือก่อกวนจากแก๊งมิจฉาชีพเหล่านี้ให้ทำการบล็อกเบอร์ดังกล่าวเพื่อที่จะได้ไม่ถูกเบอร์แปลกส่ง SMS มาอีกค่ะทุกท่านสามารถช่วยแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับแก๊ง call center ได้ที่ call center สำนักงานกสทช.โทร1200โทรฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะ
และนี่ก็คือวันเดย์ทริปนะคะที่มอสพาคุณผู้ชมไปวันนี้ค่ะไปชมสถาปัตยกรรมจีนสวยๆที่วัดเล้งใน22กันถ้าคุณผู้ชมมีโอกาสมีเวลาว่างนะคะสามารถไปกราบขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะแล้วก็ไปแก้ชงกันได้นะคะมอสว่ามันดีมากๆเลยแล้วเรามาปิดท้ายกันกับร้านที่เอาใจสายเนื้อนะคะคนรักสายเนื้อต้องห้ามพลาดเลยนะ Lady Butcher เห็นไหมคะว่าทุกเมนูคือดีมากสุดปังคือเรียกว่าฟินจริงๆนะคะใครที่สนใจชื่นชอบรักเนื้อก็สามารถแวะมาได้นะคะมาทานด้วยตัวเองแล้วคุณจะรู้เลยว่ามันอร่อยมากจริงๆค่ะสำหรับวันนี้มอสต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะกลับมาเจอกันได้ใหม่สัปดาห์หน้าจะพาไปเช็คอินกันที่ไหนติดตามกันได้ในรายการเช็คอินอินเทรนด์ค่ะรายการท่องเที่ยวที่จะพาคุณไปท่องเที่ยวในสถานที่สวยๆไปชิมอาหารแสนอร่อยแบบวันนี้นะคะแล้วก็ไปซึมซับกับบรรยากาศดีๆแบบที่คุณอาจไม่เคยเจอมาก่อนแบบ one day trip ค่ะศุกร์หน้า 10:30 น.กลับมาเจอกันได้ใหม่ทางช่อง Mpod HD อย่าลืมกดหมายเลข30นะคะวันนี้มอสขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะไปเลย